สวัสดีค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะมานั่งคุยกันในห้องนอนคือวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่อยากจะหยิบออกมาพูดคุยเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะหลายๆคนน่าจะกำลังอยากติดตามอยากจะรู้อยากจะฟังอยู่เนาะเพราะว่าซายก็ได้มีเกริ่นๆไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเป็นสกินแคร์จากคลินิกส์ค่ะคลินิก Dramatically Different Hydrating Jelly นะคะประเด็นหลักๆเลยของการที่อยากลอง DDHJ ตัวนี้นะคะนอกจากที่คลินิกจะให้มาลองแล้วยังเป็นเรื่องของตัวเนื้อของเขาค่ะไอตัว Water Jelly ตัวเนี้ยคือใส่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่เนาะแล้วพอเห็นบวกกับแพ็คเกจจิ้งใดๆต่างๆมันก็รู้สึกว่าแบบน่าใช้จังเลยส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบสกินแคร์ที่ให้ความรู้สึกว่าทิ้งความเหนอะไว้บนผิวมากเกินไปเข้มข้นได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหนอะหนะจนเรารู้สึกว่าไม่สบายตัวเนี้ยแค่เห็นก็รู้สึกแล้วว่าสบายเพราะฉะนั้นมันก็มีหนึ่งจุดในใจแล้วว่าแบบน่าลองจังไปเห็นรูปจากพี่ปูเป้นะคะเขาถ่ายแล้วมันสวยมากเลยมันขึ้นเป็นเหมือนแบบเหมือนเราดูปีโป้ที่กำลังจะแข่งตัวอะไรประมาณนั้นอะก็แบบน่าลองพอของมาถึงบ้านปุ๊บแกะลองเลยจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยพอเราอ่านในตัวเปเปอร์ของเขานะคะเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนาะมีพวกไฮยาลูโรนิกนะคะแล้วก็มีกรีซาลีนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเติมน้ำตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เติมไขมันเราผิวขาดน้ำเพราะฉะนั้น2ตัวนี้คือแบบเป๊ะมากเหมาะตรงกับปัญหาสุดๆไอ้ที่เติมน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ริ้วรอยเส้นเล็กๆเนี่ยมันดูจางลงด้วยก็เหตุผลที่2แล้วที่อยากลองเหตุผลที่3นะคะอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยก็คือเขาเน้นในเรื่องของ anti pollutionซึ่งเรามองว่าช่วงนี้เทรนด์ของการออกสกินแคร์ในช่วง2ปี3ปีหลังมานี้นะคะพวกแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็พยายามจะเข็นในเรื่องนี้ออกมาเนื่องจากว่าโลกของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนคือตอนเนี้ยแม้แต่หายใจแม้แต่อยู่ในห้องนอนของตัวเองยังรู้สึกว่ามันมีมลพิษเลยไอ้พวกมลพิษต่างๆมันทำให้ผิวเราเสียค่ะมันทำให้ผิวของเรานะคะไม่แข็งแรงอย่างไส้อย่างเงี้ยไส้เกิดมาอาจจะแบบผิวไม่ได้แข็งแรงมากอยู่แล้วแล้วพอเราไปเจอมลพิษต่างๆในเมืองอีกก็ยิ่งไม่แข็งแรงหนักเข้าไปอีกออกไปข้างนอกนิดนึงมีผื่นขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะไปเจอฝุ่นเจออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผื่นขึ้นเนี่ยมันเลยเป็นประเด็นหลักให้ไฟรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทำออกมาเป็น anti pollution เสริมประกันป้องกันผิวของเราให้ผิวเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยน่าใช้สุดๆค่ะในเมื่อผิวแข็งแรงปุ๊บเนี่ยปัญหาอื่นๆมันก็จะน้อยลงไปคลินิกตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยีค่ะที่ชื่อว่า Clean Shields นะคะก็จะมีหน้าที่ในการเข้าไปป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวนะคะซ่อมแซมผิวหนังแล้วก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องป้องกันผิวจากมลพิษต่างๆรวมไปถึงอนุมูลอิสระด้วยนอกจากไร้สีไร้กลิ่นแล้วนะคะยังปราศจากพาราเบนด้วยแล้วก็ผ่านการทดสอบการแพ้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลความดีงามที่อยู่ในขวดนี้นะคะใส่ก็รู้สึกว่ามันตรงกับเราแล้วมันสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นสิ่งที่ผิวของเราต้องการเราต้องลองก็เลยลองใช้ดูนะคะตอนแรกเนี่ยก็ไปอ่านดูเขาบอกว่าให้ใช้1-2ปั๊มต่อ1ครั้งซึ่งมันทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบ่งแยกว่านี้เป็นครีมกลางวันหรือครีมกลางคืนใช้ได้หมดเลยทีนี้แรกๆใส่ก็บีบปั๊มเดียวอ่ะก็รู้สึกว่าทาไปบนผิวมันก็โอเคนะเพราะว่ามันซึมง่ายดูจากเนื้อของมันเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าพอแตะลงไปบนหน้าเหมือนเราเอาน้ำไปทาหน้าฟังอย่างนี้อาจจะคิดว่าแบบมันเป็นครีมน้ำแตกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะด้วยความที่เขาเป็นสูตรวอเตอร์เจลลี่มันจะเป็นเหมือนน้ำที่มีมวลหนาแน่นนะเกือบจะเป็นเจลลี่แล้วแต่ยังไม่ถึงเลยแบบเนี้ยเหมือนเจลลี่ที่กำลังจะแข็งตัวอย่างที่สายเราไปพอทาลงบนหน้านะคะมันจะให้ความชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นเลยเหมือนควักน้ำมาสาดหน้าเหมือนแบบตอนที่ทาเจ้า DDHJ ตัวนี้ก็ได้รีเฟรชตัวเองไปในตัวเลยนะคะจากเหนื่อยๆล้าๆมาก็รู้สึกว่าแบบสดชื่นแต่ปัญหาของสายนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยสายจะทาสกินแคร์แบบประมาณ8หรือ9ขั้นตอนได้ซึ่งทุกตัวเนี่ยมันเหมือนแบบไอ้ 8-9 ขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ทำให้หน้ารู้สึกว่าแบบหนักเกินไปนะคะคือทารวมกันแล้วรู้สึกว่าพอดีคือทาเยอะมากถึงจะพอดีเพราะพื้นฐานเลยจริงๆเนี่ยเป็นคนผิวแห้งค่ะแล้วก็ผิวขาดน้ำมากๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทาเสริมอะไรหลายๆอย่างเข้าไปบนหน้านะคะตัวนี้ค่ะในเมื่อเขาออกมาเป็นกลุ่มของมอยเจอไรเซอร์เนาะด้วยความที่อยากรู้ว่าใช้แล้วตัวเองจะรู้สึกยังไงบ้างก็เลยหยุดตัวมอยเจอไรเซอร์ที่ใช้อยู่นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลยังใช้เหมือนเดิมเพียงแต่เราดึงมอยเจอไรเซอร์ออกแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนเป็นตัวมอยเจอไรเซอร์ตัวเดียวที่ใช้ปรากฏว่ามันไม่พอ มันไม่พอกับผิวค่ะตอนแรกบีบหนึ่งปั๊มใช่ปะก็รู้สึกแบบยังรู้สึกว่าผิวยังอยากได้อะไรมากกว่านี้ก็เลยลองเพิ่มเป็น2ปั๊มพอ2ปั๊มนี่มันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าไซเอาจริงๆไซเป็นคนเขาเรียกอะไรพื้นที่หน้าไม่ได้ใหญ่มากนะคะ อาจจะดู
เหมือนตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะก็หน้าก็ค่อนข้างเล็กพอสมควรพอเราทา2ปั๊มเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเหมือนเราบีบมาเกินบีบมาเยอะเกินแต่ปรากฏว่าถูไปถูมาอ้าวหายไปหมดแล้วจ้าซึมไวมากๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ทิ้งไว้มันเหมือนเรามีอะไรมาอุ้มผิวไว้แบบแปะอุ้มไว้อุ้มอ่ะไม่รู้จะบอกว่าไงก็ให้ความรู้สึกสบายผิวนะคะไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเราหนักหรือเราเหนอะหรืออะไรเลยอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เป็นเนื้อของเขาเป็นวอเตอร์เจลลี่มันแบบสบายมากเอายังไงดีล่ะเพราะว่ามอยเจอไรเซอร์ตัวปกติที่ใช้อยู่มันมีความเข้มข้นมากกว่านี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นผิวที่ไม่เคยโดนอะไรที่เบาอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบไม่พอมันยังไม่พอก็เลยปรึกษากับทีมคลินิกค่ะว่าเออทรายใช้แล้วคือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับผิวนะคะคือรู้สึกชื่นชอบมากทั้งในเรื่องเท็กเจอร์ฟีลอารมณ์ความรู้สึกที่ได้การระคายเคืองต่างๆคือไม่มีเลยรู้สึกดีแต่ประเด็นคือรู้สึกว่าไม่พอเขาก็เลยบอกว่าวิธีแก้ของคนที่ใช้เรารู้สึกว่าเหมือนทรายนะคะหรือว่าใครที่ผิวใกล้ๆกันอาจจะเกิดขึ้นได้ในความรู้สึกใกล้ๆกันนะคะถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้ทำยังไงก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เอา DDHJ ตัวนี้เนี่ยใช้เสริมเข้าไปคือไม่ต้องเอาอะไรที่เป็นของเดิมออกเลยสักอย่างนะคะรวมไปถึงมอยเจอไรเซอร์เดิมด้วยแต่ว่าให้เสริมตัวนี้เข้าไปจะได้ไปช่วยในเรื่องของแอนตี้พอลูชันซึ่งอันนี้เป็นคีย์หลักเลยของโปรดักต์ตัวนี้นะคะแล้วก็อาจจะช่วยเสริมในเรื่องของตัวผิวขัดน้ำอะไรด้วยนะเอาจริงๆแล้วแม็กเราว่าคนไทย 90% น่ะทุกคนผิวขัดน้ำแล้วก็จากที่ไปอ่านมาจากบล็อกพี่เป้นะคะพี่เป้บอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยเหมาะกับการที่จะเอาเป็นเบสใช้คู่กับบูสเตอร์หลายๆคนอาจจะรู้จักบูสเตอร์ดีแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะคะบูสเตอร์มันจะเป็นพวกแอคทีฟอินกรีเดียนท์ซึ่งปกติแล้วแบรนด์ต่างๆก็จะขายเป็นแบบขวดเล็กๆประมาณนิ้วชี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหยดดรอปๆเนาะที่เขาจะบอกว่าให้เอาไปใช้คู่กับเหมือนเอาไปหยดผสมกับสกินแคร์ที่ใช้อยู่แล้วค่อยทาหน้าอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวนี้นะคะ DDHJ ตัวนี้ก็มีเนื้อที่เหมาะสมกับการที่จะไปใช้คู่กันกับพวกบูสเตอร์ก็เลยจำพี่เป้ไว้แล้วก็ไปใช้กับบูสเตอร์ของตัวเองซึ่งก็แบบเออโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่เราโอเคกับตัวนี้มากๆก็คือเรื่องของราคาอยู่ที่ไซส์นี้นะคะ125 ml 1,650 บาทราคาอยู่ในโซนที่จับต้องได้มากๆเมื่อเทียบกับสกินแคร์ในสมัยนี้นะคะแล้วก็มาจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในระดับโลกนะคะรวมไปถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆนอกจากไซส์นี้นะคะยังมีไซส์ทดลองด้วยเป็น travel size เล็กๆนะคะราคา250 บาทใครที่อยากจะลองก่อนรู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่แน่ใจถึงเขาจะบอกว่ามันไม่แพ้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ฉันอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหนึ่งในล้านว่าจะแพ้ก็ได้ก็ไปซื้อแบบ15 ml size travel นะคะมาทดลองก่อนก็ได้250 บาทเท่านั้นเองนะคะความพิเศษเราต้องมีค่ะในเมื่อเพื่อนๆดูวิดีโอนี้จบแล้วนะคะใครที่อยากทดลองเจ้า DDHJ ตัวนี้นะคะสามารถไปที่เคาน์เตอร์คลินิกทุกสาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยื่นวิดีโอคลิปนี้นะคะให้เขาดูไปเลยบอกว่าเนี่ยเราดูวิดีโอคลิปนี้นะคะเราตามมาจากวิดีโอคลิปนี้แล้วก็รับไปเลยทันทีนะคะเจ้า DDHJ ขนาดทดลอง2ชิ้นค่ะจะได้เอาไปลองก่อนที่บ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อ แล้วก็รวมไปถึงอีก1ชิ้นผลิตภัณฑ์ของคลินิกที่อยากลองนะคะให้ไปเลยเท่ากับว่าเอาวิดีโอนี้นะคะไปยื่นให้เขาดูที่เคาน์เตอร์เนาะก็ได้รับไปเลยผลิตภัณฑ์ทดลองจากคลินิก3ชิ้นโดย2ใน3นั้นเป็น DDHJ ตัวนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ตัดสินใจว่าจะซื้อไซส์125 ml นี้เลยเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยซื้อตัวนี้นะคะเขาจะมีตัว Facial Soap ขนาด30 ml แถมนะคะคู่ไปกันกับ Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliate ชื่อยาวมากไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยก็นั่นแหละค่ะเป็น Clarifying Lotion นะคะแล้วก็เป็นตัวสบู่ล้างหน้านะคะ2ตัวคู่กันไปด้วยให้ไปเลยเป็น3สเต็ปครบใครที่อยู่ในจังหวัดที่แบบว่าไม่สะดวกห้างอะไรแบบเนี้ยก็ซื้อในเว็บไซต์ของเขาได้เพราะว่าส่งตรงมาจากคลินิกประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีของปลอม www.clinics.co.th ทั้งหมดที่ทรายพูดถึงไปสำหรับเจ้า DDHJ ตัวนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของทรายนะคะรวมไปถึงอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกับสกินแคร์ตัวนี้ด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าจับตามองแล้วเป็นหนึ่งตัวที่เราเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าใช้อยากใช้เลยซึ่งนานๆทีนะคะจะมีสกินแคร์ที่ให้ความรู้สึกแบบนี้ออกมาหลายๆคนก็ไปซื้อมาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าฟีลกู๊ดกันทั้งนั้นเราก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่ติดตามนะคะได้รู้จักกันเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะเผื่อจะได้ไปแบบว่ามีไอเดียในการเพิ่มสเต็ปเข้ามาในการบำรุงผิวในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ทรายลาไปก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะทรายจะมีอะไรดีๆแบบนี้มานำเสนออีกก็อย่าลืมติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย